สวัสดีจ้าวันนี้ซาวเรื่องชวนเพื่อนกินตำเสื้อหมึกไข่ซีซันจัดจานแซบนัวจ้าพักเขาไม่ได้มีชะอมมะลาขี้นกแล้วก็มีเห็ดออรันจิต้มน้ำปลาจ้ามาลงมือกินกันเลยจ้าหมึกไข่ตัวใหญ่ๆอ้วบๆเลยจ้าแซบๆทำกันจ้าเหนียวเหนียวนุ่มผือเกาจากขนมจีนชะอมช่วงนี้งามงามจ้ะได้กินส้มใส่ยากคักนี่ยังกินสวยกันเนาะจ้ะมาเด้อยุ่มเส้นนำกันใส่แซ่บใส่นัวไปบ่มากินเส้นกับกินปลาหมึกก็ได้เนาะตรงนี้ค่ะจ้ะไข่เต็มท้องอ
มากินเส้นขนมจีนยาวๆจะแซ่บได้อัดทะลุดดีเนาะเส้นยาวๆมันได้พันได้ม้วนเนาะมันก็เลยแซ่บจ้ะโตใหญ่แต่ก็กรุบกรอบดีจ้ะเครื่องแน่นๆจุกๆกันเลยเนาะจ๊ะตำกินเองเนาะก็จัดเครื่องแน่นๆเลยจ้ะตำยำใดก็ล้นทาดล้นโคกเด้อเศร้าเลยเห็นอย่างเห็นน้อยบ่เป็นจ้ะ
ลวกหมึกจังได๋ให้กรุบกรอบตั้งน้ำให้เดือดเอาหมึกลงลวกแล้วก็นำขึ้นนอกน้ำเย็นด้วยจ้ะก็สิได้กินหมึกกรอบๆแบบนี้เลยแต่ปลาหมึกก็ต้องเลือกซื้อที่มันสดๆนำเด้อจ้ะอิ่มแล้วจ้าขอบคุณในการที่ตามรับชมไปพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า